การเพิ่มปริมาณน้ำนมของทานแม่เกือบทุกคนสามารถสนองน้ำนมให้ลูกได้หมดปริมาณที่มีอยู่ตามที่ลูกต้องการอย่างใดก็ตามถ้าว่าลูกของทานหากบ่เจริญเติบโตตามที่สมควรจะเป็นการให้เด็กได้ดูดนมแม่อย่างมีประสิทธิผลหลายขึ้นจะช่วยให้ทานมีน้ำนมหลายขึ้นเพื่อตอบสนองตามความต้องการในการเจริญเติบโตของเด็กวิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นขั้นตอนต่างๆเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมของทานและการดูดนมของลูกขั้นตอนทำอิฐเฮ็ดให้เด็กได้มีการผูกพันอยู่น้ำเมถ้าว่าเด็กหากติดอยู่แต่กับหัวนมเท่านั้นนั่นหมายความว่าเด็กได้หับน้ำนมเมเพียงเล็กน้อยกุ้งกันข้ามถ้าว่าเด็กหากอมเอาเต้านมของเมเข้าในปากได้หลายน้ำนมก็จะไหลออกมาง่ายความผูกพันลึกซึ้งช่วยให้เด็กดูดนมได้อย่างมีประสิทธิผลเฮ็ดให้เด็กดูดน้ำนมออกจากเต้านมของเมได้หลายขึ้นสิ่งนี้กระตุ้นเต้านมของทานให้ผลิตน้ำนมในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของเด็กมีเด็กเกิดใหม่หลายคนเจริญเติบโตได้ถึงแม้นว่าลาวจะบ่ได้ผูกพันกันดีกับเมของลาวทางนี้แม่นย่อนเมเกือบทั้งหมดสามารถผลิตน้ำนมได้หลายในระยะทำอิฐถึงอย่างใดก็ดีตลอดระยะทรง3เดือนถ้าว่าลูกของทานหากบ่กระตุ้นเต้านมของทานการผลิตน้ำนมก็จะซ่าลงลูกของทานจะเริ่มกระวนกระวายเวลาดูดนมดึงหัวนมหรือตบตีนมด้วยฝ่ามือและอาจจะปฏิเสธการดูดนมของทานเลยหรืออาจจะดูดนมเป็นระยะสั้นย้อนว่าน้ำนมที่ไหลออกมาบ่เพียงพอกับความต้องการของเด็กเพื่อป้องกันบ่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจงพยายามปรับปรุงความผูกพันกับลูกของทานให้ดีขึ้นนับแต่ตอนเริ่มต้นนับแต่เวลาลูกเกิดใหม่ต่อไปจงทำการบีบเต้านมสิ่งนี้จะเฮ็ดให้การไหลของน้ำนมดีขึ้นและเฮ็ดให้ลูกของทานได้ดูดนมต่อไปถ้าว่าลูกของทานหากเคิบรับไปไวในขณะที่ยังดูดนมอยู่จงกอดล้าวเข่าตึงและบีบเต้านมจะเห็นไห่น้ำนมเริ่มไหลออกมาลูกของทานจะเริ่มดูดนมอีกและตื่นขึ้นมาเมื่อเวลาน้ำนมไหลออกมาจงบีบน้ำนมโดยกดเต้านมด้วยนิ้วโป้มือและนิ้วอื่นๆห่างจากหัวนมตามที่ทานรู้สึกสบายการบีบน้ำนมควรบีบเต้านมให้แน่นแต่ว่าบ่เฮ็ดให้เจ็บจงกดเต้านมในขณะที่ลูกของทานกำลังดูดนมและหยุดกดเต้านมในขณะที่ลูกของทานหยุดดูดนมถ้าว่าลูกของทานหากดูดนมดีก็บ่จำเป็นที่จะต้องกดเต้านมและสุดท้ายจงให้ลูกของทานดูดนมเรื่อยๆและดูดนมให้ดีๆใน 2-3 วันหลังจากเด็กเกิดลูกของทานจะมักหิวนมเรื่อยๆอย่างน้อย10นาทีระหว่างการให้นมแต่ละครั้งกระเพาะอาหารของเด็กเกิดใหม่ยังมีขนาดน้อยอยู่ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้เด็กได้ดูดนมเรื่อยๆลูกของทานสามารถดูดนมได้ดีและจะหิวนมอีกในไวๆความสนใจของลาวในการดูดนมอาจจะกระตุ้นได้โดยอุ้มลาวให้อยู่ใกล้กับเต้านมจงสังเกตเบิ่งสัญญาณของการดูดนมของลาวเลียลิ้นเอามือจุกเข้าไปในปากและพลิกหัวไปมาจงให้ลูกดูดนมเมื่อใดที่ท่านหากเห็นสัญญาณนี้ทั้งเว้นและคืนบ่จำเป็นต้องตั้งเวลาว่าลูกของทานดูดนมดนปานใดหรือจือว่าลาวได้ดูดนมจากเต้านมเบื้องใดเด็กบางคนแม่นผู้ดูดนมไวและบางคนก็แม่นดูดนมซ่าลูกของทานจะฮู้ว่าน้ำนมจากเต้านมเบื้องใดไหลซ่าลงและแล้วก็พร้อมที่จะย้ายไปดูดนมจากเต้านมอีกเบื้องหนึ่งเมื่อน้ำนมไหลซ่าลงลูกของทานก็จะออกจากเต้านมเองจงกอดลาวเข้าหาเอื้อของทานในขณะที่ทานลอดท่าด้วยความอดทนลูกของทานอาจจะเริ่มแสดงอาการหิวนมอีก
ลาวสนใจที่จะกลับไปหาเต้านมอีกสองครั้งในที่สุดเมื่อลาวอิ่มแล้วลูกของทานก็จะเคลิ้มลับไปและลุดออกจากเต้านมมีหลายครั้งที่ลูกของทานอาจจะต้องการดูดนมในปริมาณหลายขึ้นมาทันทีนี่แม่นเรื่องปกตินั่นหมายความว่าลูกของทานจะเริ่มเติบโตขึ้นและลาวจึงมีอาการหิวนมหลายขึ้นในขณะที่ทานติดตามสัญญาณของการดูดนมของลูกทานจงมันให้ลูกดูดนมขึ้นตืมนี่จะเพิ่มปริมาณน้ำนมของทานโดยธรรมชาติจงอย่าเอาน้ำน้ำผสมน้ำตาลน้ำสาน้ำผึ้งนมผงหรืออาหารอื่นๆให้ลูกกินมันอาจจะเห็นหายเด็กอิ่มแล้วลาวจะบ่ดูดนมหลายนี่จะเห็นหายปริมาณน้ำนมของทานลดลงมันสามารถเห็นหายลูกของทานติดเสื้อพยาธิและเห็นหายลาวเจ็บเป็นพยาธิได้แทนทีจะติดตามสัญญาณการหิวนมจงให้ลาวดูดนมเรื่อยๆเมื่อสังเกตเห็นว่าลาวหิวนมหลังจาก 2-3 วันของการให้เด็กดูดนมหลายครั้งขึ้นตืมในขณะที่เด็กได้อยู่ใกล้กับทานและทานได้กดเต้านมเพื่อเหตุให้การดูดนมแต่ละครั้งมีประสิทธิผลน้ำนมของทานก็จะไหลออกมาหลายเพื่อให้ลูกของทานได้กินอิ่มน้ำนมแม่นอาหารที่ดีเลิศสำหรับลูกน้อยในระยะ6เดือนทำอิฐหลังจากเกิดนี่แม่นอาหารทั้งหมดที่ลาวต้องการน้ำนมมีคุณค่าทางโภชนาการอันครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับลูกของทานเพื่อการเจริญเติบโตแม่หญิงเกือบทั้งหมดสามารถผลิตน้ำนมให้เพียงพอกับความต้องการของลูกได้จงนำไส้วิธีการบีบน้ำนมเพื่อเหตุให้มีปริมาณน้ำนมหลายขึ้นเมื่อลูกของทานหากผูกพันกับทานดีและได้ดูดนมเรื่อยๆในทุกครั้งที่ลาวหิวนมทานจะมีน้ำนมไหลออกมาย่างลวงลาย